่านพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบความเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเบนซ์เรซิ่งหรือนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชกรณีเส้นทางของรถลัมโบกินีที่อยู่ในความครอบครองของคุณเบนซ์เรซิ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนประสานเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่มาของรถคันนี้นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีโดยในจำนวนนี้ก็มีรายชื่อของนายไผ่นะฮะวันพอยต์นะฮะไผ่ลิกนะซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการรถแข่งและก็เป็นทายาทอดีตนักการเมืองซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการติดต่อมาให้ข้อมูลอย่างไรก็ตามครับนอกเหนือจากนายไผ่วันพอยต์แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเชิญทายาทอดีตนักการเมืองอีก2คนนะฮะรวมถึงเจ้าของเต็นท์รถอีก1คนที่ขายรถให้กับนายเบนซ์โดยจะเชิญมาสอบถามถึงความเชื่อมโยงรวมถึงเอกสารต่างๆในการทำธุรกรรมหลังจากนี้จะรายงานความคืบหน้านะครับให้ทราบต่อไปครับ